بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราณที่แห่งนี้นะครับตามหัวข้อเรื่องที่ทางนี้ได้กำหนดให้ผมได้อาจทำความเข้าใจนั้นวันนี้ต้องขอมาอัฟว่าเรื่องนี้จะขอยังไม่พูดเพราะว่ามีเรื่องด่วนเข้ามาที่จะทำความเข้าใจกับทุกท่านเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าใครได้ฟังในวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นกำไรในการที่ท่านได้เสียสละเวลามาหาความรู้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับตัวของเราครับพี่น้องทั้งหลายเราอยู่กันทุกวันนี้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำในเรื่องผู้ที่ไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดในเรื่องราวของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาซานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างมัสยิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่มีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาต้องการที่จะให้รัฐบาลยกเลิกพ.ร.บ.การบริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยให้ยกเลิกเรื่องการตั้งเกี่ยวกับฮาลาลในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการที่ขอฮาลาลทุกวันนี้แล้วก็ลามไปกว่านั้นก็คือต้องการศาสนาประจำชาติก็คืออีกศาสนาหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพได้ไปเขาเรียกว่าได้ไปประสบการณ์มาจากการที่ไปได้ยินได้ฟังอยู่หลายที่ผมไปแม่สอดเพิ่งกลับมาที่จังหวัดตากก็มีเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็หมายความว่ามีหลายกลุ่มที่เขาไม่เข้าใจมุสลิมแล้วก็ในเมื่อไม่เข้าใจแล้วเนี่ยพอหนสุดท้ายแล้วเขาทำใจไม่ได้พอทำใจไม่ได้นี่ก็คือมุสลิมจะมีอะไรก็ต้องต่อต้านหรือว่าแสดงออกถึงความไม่พออกพอใจจนกระทั่งที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือเรื่องที่เขาเข้าพบจุฬาราชมนตรีในเรื่องของการก่อสร้างมัสยิดที่มุกดาหารก็อย่างที่เราได้ทราบกันแล้วก็เรื่องมันบานปลายไปหลายๆเรื่องตอนนี้ในเมื่อว่าเรื่องมันเกี่ยวกับพวกเราคือมุสลิมไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนเราก็มีส่วนในเรื่องของการที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ตอนนี้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเราในฐานะที่อยู่ร่วมกันในสังคมแล้วโดยเฉพาะองค์กรของสำนักจุฬาราชมนตรีก็ดีหรือว่าคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพที่ผมทำหน้าที่อยู่นี่นะครับก็หาทางในการที่จะแก้ไขคำว่าหาทางเหล่านี้ก็คือเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันที่เราเรียกกันว่าพหุวัฒนธรรมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันที่มีความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันหรือกำหนดธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันว่าเราจะอยู่กันอย่างสงบสุขอย่างไรก็สรุปกันง่ายๆว่าตามหลักการของศาสนาอิสลามเราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจท่านฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าเขาแรงมาเราก็แรงไป
ขามา5คนเราไป10คนเพื่อจะให้ชนะเขาโดยการใช้กำลังอย่างนั้นไม่ใช่แนวทางแก้ไขฉะนั้นวิธีทางแก้ไขก็คือการสร้างความเข้าใจเพราะการสร้างความเข้าใจกับบุคคลที่อยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนิกไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของใครก็ตามถ้าเราสร้างความเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เพราะเราได้มาจากอายะห์อัลกุรอานเพราะว่าในคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพเนี่ยจะสร้างความเข้าใจนี่อยู่สองส่วนก็คือหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดวันที่22นี้ก็จะจัดกันที่มหาวิทยาลัยเกษมวิทยาเขตอะไรละทางมหาวิทยาลัยเดิมอะพัฒนาการก็จะมีการเชิญผู้นำทางศาสนาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องศาสนาอิสลามโดยเฉพาะไปทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้ชี้แจงให้คนเข้าใจสองก็คือหลังจากนั้นเราก็จะเชิญผู้ที่ต่างศาสนิกและรับผิดชอบในหน่วยงานราชการมาร่วมกันแล้วก็พูดคุยให้เกิดความเข้าใจกันฉะนั้นในสองส่วนนี้ก็จะทำกันเร็วๆนี้ถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจกันก่อนนั้นเราเกรงว่ามันจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวในการที่เขารุกกันมาเรารุกกันไปเขาว่ากันมาเราว่ากันไปผลสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดปัญหาฉะนั้นที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจในพี่น้องทั้งหลายอย่านึกว่าผมคิดเองหรือว่าใครคิดเองเราหันมาดูอายะห์อัลกุรอานนี่แหละครับที่เราบอกว่าเราดำเนินชีวิตตามอัลกุรอานและอัลฮะดีษเนี่ยใช่ไหมก็จะหยิบยกอัลกุรอานมาเลยตรงที่ว่ายาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนาคุมมินซะกริวะอุนซาวะจัลนาคุมชะอูบะวะกบาอิละลิตะอารฟูอินนาอักรอมะกุมอินนัลลอฮิอัตกอกุมอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกเฉพาะมุมินอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกมุชริกีนอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกกาฟิรีนแต่อัลลอฮ์เรียกมนุษยชาติทั้งหมดสรุปแล้วว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์เรียกเหมือนกันก็สรุปว่าทุกคนฟังดูว่าอัลลอฮ์จะว่าอย่างไรทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมพูดกันได้ง่ายว่าทั้งเชคอัซฮัดก็ใช่ทั้งธรรมก็ใช่ทั้งเกาหลีเหนือก็ใช่สรุปแล้วทุกคนเนี่ยต้องฟังพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะกล่าวอย่างไรยาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนากุมแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าอัลลอฮฺบอกว่าเราได้สร้างพวกเจ้าคือทุกคนนั่นแหละจะเป็นธรรมหรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺสร้างมาทั้งหมดสร้างมาจากไหนเพื่อให้มนุษย์ได้รู้พื้นฐานของตัวเองจุดกำเนิดของตัวเองก็คือมินซะกะริวะอุนซาสร้างมาจากเพศชายแล้วก็เพศหญิงบางคนบอกว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างมาจากดินนะสร้างมาจากดินใช่คืออาดัมมนุษย์คนแรกแล้วก็มาอาดัมก็อัลเลาะห์สร้างฮาวามาก็คือเพศชายและก็เพศหญิงแล้วก็มีลูกหลานออกมาคือพวกเราเนี่ยก็สร้างมาจากเพศชายและเพศหญิงที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนาคอลักนากุมมินซะกะริวะอุนซาสร้างมาจากเพศชายแล้วก็เพศหญิงและสร้างมาเนี่ยสร้างที่ไหนบ้างให้อยู่ที่ไหนบ้างที่ถนนตกในอย่างเดียวนี่เจริญกรุงอย่างเดียวเหรอเปล่าว่าจะอันนาคุมโชอูบันและเราได้ทำให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติต่างๆเป็นประชาชาติต่างๆจะใกล้จะไกลก็แล้วแต่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใ
อีกคนหนึ่งอยู่แอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้คนอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อยู่กันขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไกลกันก็มีใกล้กันก็มีวัดอันนากุมชอูบันทำให้เป็นประชาชาติวะกอบาอีละแล้วก็เป็นก๊กเป็นเหล่าในกลุ่มประเทศทางแอฟริกาจะมีเยอะมีก๊กนั้นก๊กนี้หรือจะเรียกกันว่าสายตระกูลของใครสายตระกูลของใครเป็นก๊กเป็นเหล่าในประเทศไทยก็มีแต่ประเทศไทยนี้ก็ดีแล้วไม่ค่อยได้ถือกันเท่าไหร่บางคนสายตระกูลนี้สายตระกูลนั้นก็เราอย่าได้หลงระเริงกับเรื่องสายตระกูลมากนักเพราะอะไรรู้ไหมผมเคยไปอบรมผู้ที่เสพยาในที่กักกันเขาจะส่งรายชื่อมาให้เราก่อนรายชื่อมุสลิมปรากฏว่าอ่านดูเนี่ยมันมีทุกนามสกุลนะดังๆเนี่ยมันมีทุกนามสกุลเลยฉะนั้นว่าเราอย่าคุยดีนะครับว่าโอ้ยนามสกุลต้นตระกูลเราเนี่ยมันเจ๋งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าท่านไปดูอ่ะไอ้ที่ติดคุกเรื่องอย่างสิ่งเสพติดเนี่ยท่านจะเห็นเลยนามสกุลโอ้โหพอเห็นแล้วตกใจเลยไอ้นามสกุลนี่มาอยู่ได้ไงก็ไปอยู่แล้วจะทำยังไงนี่ก็คือเทียนล้อบอกว่าวะกอบาอีละและสร้างเป็นก๊กเป็นเหล่านามสกุลนั้นนามสกุลนี้ตอนนี้เป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยเพื่ออะไรลิตาอารฟูเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันนี่คือเป้าหมายลิตาอารฟูตรงนี้นักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายไว้สองไหนคือหนึ่งลิตาอาวานูเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตกลงว่าอีกคนหนึ่งอยู่ทวีปเอเชียอีกคนหนึ่งอยู่ทวีปแอฟริกาตกลงคนอยู่สองทวีปเนี่ยต้องช่วยกันและคนที่นับถือศาสนาไหนก็ตามต้องช่วยกันฉะนั้นเรากับคนที่อยู่ในประเทศของเราอยู่คนละจังหวัดก็จะต้องช่วยกันนี่คือเป้าหมายแล้วก็ทำไมล่ะมุสลิมแต่มุสลิมยังไม่ช่วยกันอีกขนาดไม่ใช่มุสลิมนะเราสั่งให้ช่วยกันแต่มุสลิมกับมุสลิมนี่ก็ยิ่งหนักกับอยากก็ต้องช่วยกันหนึ่งและนักวิชาการทำสิ่งใดบางวันหนึ่งให้ช่วยเหลือกันสองลิตฟาก็ฮูเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันตรงเนี้ยสำคัญนะครับเราสร้างมนุษย์มาเนี่ยให้ช่วยกันให้สร้างความเข้าใจกันตกลงว่าทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่จะคว่ำบาตรประเทศนั้นประเทศนี้ถามว่านั่นเพราะไม่เข้าใจกันใช่ไหมว่าประเทศไหนควรขายอะไรและขายมากน้อยแค่ไหนเอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่าต้องสร้างความเข้าใจกันคนเราพอไม่เข้าใจกันแล้วเนี่ยมันจะทำใจไม่ได้เหมือนกับเราอยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงเราไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรควันมันขึ้นข้างบ้านแล้วมันเลยมาบ้านเราพอควันลามานิดเดียวเราทำใจไม่ได้แต่เราไม่ศึกษาก่อนว่าไอ้ที่ควันมันขึ้นสาเหตุจากอะไรมันโดยบังเอิญหรือเขากลั่นแกล้งเราต้องเข้าใจก่อนนี่จะต้องสร้างความเข้าใจตอนนี้ทั้งหลายทั้งปวงใครจะอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์บอกต่อไปว่าอินนะอักรมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติยิ่งในกลุ่มของพวกเจ้าจะอยู่ทวีปไหนก็ตามจะชื่ออะไรก็ตามนะครับคือคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดนั่นคือคนที่มีเกียรติตกลงว่าใครก็ตามจะอยู่ใกล้ตัวเราสีผิวอะไรสีผิวสีอะไรกรอบอาชีพอะไรหรือรูปร่างลักษณะอย่างไรรูปร่างขาวหรือดำอะไรอันนั้นไม่ต้องเอามาพูดว่าใครที่ตักวายำเกรงต่อรอมากกันถ้าใครตักวายำเกรงต่อรอมากนั่นแหละคือคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮฺสุบานุวาตาละตอนนี้เมื่อเรารู้เป้าหมายของอายะห์อัลกุรอานที่สร้างมนุษย์มาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอยู่ทุกวันเนี่ยถามว่าสาเหตุจากการไม่เข้าใจกันใช่ไหมที่เราอาซานเสียงดังมีพี่น้องร่วมชาติของเราบอกว่ารบกวนการหลับนอนของเขา
นี่เราไม่สร้างความเข้าใจเขาไม่ได้ถ้าเขาโวยวายมาเขาดังมาเราดังไปเราดังไปเขาดังมาถามว่าสังคมอยู่ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราทำยังไงก่อนสร้างความเข้าใจแต่นี่การสร้างความเข้าใจเนี่ยนะครับมันมีอยู่สามส่วนท่านฟังตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะเป็นพื้นฐานในการที่ท่านจะไปทำความเข้าใจกับคนอื่นหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจตัวเราซะก่อนเข้าใจเราเขาเรียกอย่างนั้นผมบอกก่อนก็ได้สามประการหนึ่งเข้าใจเราสองเข้าใจเขาสามทำให้เขาเข้าใจเราสามส่วนเข้าใจเราอย่างไรคือเราเมื่อมีปัญหาแล้วเราจะต้องมาดูก่อนเรามีความรู้เรื่องของเราแค่ไหนเช่นเขาบอกทำไมมุสลิมเวลาตอนเช้ามืดทำไมเสียงดังเราจะต้องมาเข้าใจตัวของเราเองอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเข้าใจตรงไหนที่เราอาซานเนี่ยมันรบกวนเขาไหมแล้วก็ทำไมต้องอาซานเราเนี่ยรู้เรื่องของเราเองไหมก็พูดกันง่ายๆว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องของเราเองก่อนเป็นประการแรกบางคนเรื่องของเราเองที่เราทำเนี่ยเรายังไม่เข้าใจแล้วจะไปชี้แจงคนอื่นเข้าใจยังไงชี้แจงไม่ได้เช่นอย่างคนหนึ่งเดินขบวนอย่างกับเหตุการณ์ทุกวันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าที่คุณเดินขบวนมานี่เพราะอะไรก็ไม่รู้สิเขาชวนมาใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมตกลงตัวเองที่ทำเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยตัวเองเข้าใจไหมฉะนั้นเวลาเราละหมาดเราต้องศึกษาเรื่องละหมาดให้เข้าใจว่าที่เราต้องละหมาดที่ต้องจ่ายซะกาตไอ้ที่ต้องถือศีลอดเราต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องของเราให้ได้เขาเรียกก็ต้องเตรียมพร้อมดูกำลังตัวเองก่อนคนเราจะไปรบกับใครต้องดูกำลังตัวเองก่อนถ้ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นดีว่าเรื่องแทนที่จะเป็นบวกก็เป็นลบชี้แจงคนอื่นเข้าใจแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องลบก็คือเสียหายทุกวันนี้เราเห็นไหมครับปาเลสไตน์สู้รบกับอิสราเอลปรากฏว่าปาเลสไตน์บางทีแกก็ลืมนะอิสราเอลเอาระเบิดมาทิ้งโดยว่าเครื่องบินไร้คนขับแล้วก็ทีนึงตาย 40-50 คนปรากฏว่าปาเลสไตน์ก็เอาหนังสติ๊กยิงทหารอิสราเอลหัวแตกไปคนหนึ่งนี่แสดงว่าเราดูกำลังตัวเราเองในการที่จะโต้ตอบกับเขาไหมถ้าไม่ดูเนี่ยนะครับอย่างทุกวันเนี่ยเขาบอกมุสลิมทำไมจะต้องตั้งชุมชนมีมัสยิดอะไรเราต้องศึกษาของเรื่องของเราว่าในเมื่อเรารวมตัวกันแล้วมีมัสยิดเนี่ยประโยชน์อะไรมันทำให้เกิดผลดีอะไรเราชี้แจงไว้เลยเราต้องอธิบายเขาว่าคุณกับเราเนี่ยอยู่ในสังคมเดียวกันน่ะพวกผมนี่ห้ามเรื่องดื่มเหล้าห้ามเรื่องเล่นการพนันแล้วก็ให้รวมตัวกันก็เป็นคนดีมีคุณธรรมพวกผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสงบสุขคุณอยู่ร่วมกับผมนี่คุณก็จะเกิดความสงบสุขไปด้วยนี่เราต้องอธิบายให้ครับดูกำลังตัวเองอธิบายให้ได้ไม่ใช่เรื่องของเราเองเรายังอธิบายไม่ได้เลยเนี่ยก็น่าเสียใจหนึ่งนะครับต้องเข้าใจเรื่องของเราสองเข้าใจเขาเข้าใจเขานี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นมุสลิมเราบางทีเนี่ยคนอื่นเขาพูดที่ไม่ใช่มุสลิมพูดเนี่ยบางทีเราไม่สนใจเลยเขาจะทำอะไรเราไม่เคยศึกษาเลยไม่ได้ไอ้ที่เขาทำอย่างนั้นน่ะเขามีจุดประสงค์อะไรให้เราได้พยายามศึกษาด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออเขาทำอย่างนี้เพราะเขามีเจตนาอย่างนี้แล้วก็เราศึกษาว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันเดือดร้อนอะไรกับเราไหมหรือว่ามันก่ออันตรายอะไรกับเราไหมเราต้องศึกษาคนเราเนี่ยบางทีใครจะทำอะไรก็ทำเราไม่เคยศึกษาว่าจะเป็นอันตรายกับเราหรือไม่เป็นอันตรายกับเราไม่ได้เพราะคนเรานั้นอย่าลืมว่าเราไม่ใช่จะก้าวไปที่จะทำของดีอย่างเดียว
เราต้องเป็นคนที่รู้จักป้องกันของเสียด้วยเราดำเนินชีวิตทุกวันนี่เราก้าวไปจะเอาของดีเรื่องอาหารการกินต้องเอาของดีเสื้อผ้ากันต้องเอาของดีแต่เราจะต้องเป็นคนที่พิจารณาดูว่าอะไรที่จะป้องกันของเสียใครเขาทำอะไรที่จะไม่เกิดอันตรายกับเราเราจะต้องเป็นคนที่ศึกษาให้เกิดความเข้าใจด้วยทำไมงั้นก็เราก็ก้าวเดินไปอย่างเดียวก้าวไปก้าวมาตัวลงผลเสียมันเกิดขึ้นมากกว่าผลดีนะครับนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจตัวเราและเข้าใจเขาสองนะสามเราจะต้องเป็นคนที่ทำให้เขานั้นเข้าใจเราเราอยู่ทุกวันนี้เราอย่าลืมเลยเราต้องเป็นนักการศาสนาแล้วก็เราต้องเป็นนักการเผยแพร่ในคนคนเดียวกันนักการศาสนาคือเรานักปฏิบัติศาสนาและในขณะเดียวกันเราต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามก็เขาเรียกนักเผยแผ่ในตัวคนเดียวกันฉะนั้นเราต้องทำให้เขาเข้าใจเราการที่จะให้เขาเข้าใจเราเนี่ยคือการเรียกร้องที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานดูอัลกุรอานบอกเลยนะครับอุดอูอิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะติลฮะซะนะวะจาดิลฮุมบิลลัตตีฮิอะห์ซันเจ้าจงเรียกร้องไปสู่ทางของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าด้วยวิทยาปัญญาและการเชิญชวนที่ดีและจงโต้ตอบเขาด้วยกับสิ่งที่ดีที่สุดตกลงว่าเรียกร้องเนี่ยหนึ่งเรียกร้องสู่พระผู้อภิบาลตกลงเราบอกให้คนอื่นเข้าใจเราเนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้เราเนี่ยมีพระเจ้าพระเจ้าสั่งเราทำอย่างนี้อย่างนี้และเราก็เคารพภักดีมันก็จะหมดปัญหาต่างๆอันนี้ทำให้เขาเข้าใจเราคือเรียกร้องสู่พระเจ้าบิลฮิกมะด้วยกับวิทยาปัญญาคือแนวทางบอกต้องดีด้วยเราจะให้ของดีกับใครวิธีให้ต้องเป็นวิธีที่ดีเขาถึงจะรับได้ถ้าเราจะให้ของดีกับใครแต่เราไม่รู้จักวิธีให้เขาไม่รับมีบางคนมาโอดควรกับผมนะครับเพื่อนเพื่อนเราเอาอัลกุรอานไปให้เราหะดีษไปให้มันไม่รับมันไม่แก้ไขเราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าโทษเครื่องรับอย่างเดียวเลยคุณดูเครื่องส่งคุณด้วยว่าคุณให้ของดีกับเขานั้นวิธีการให้คุณให้วิธีไหนวิธีที่ให้คุณให้วิธีไหนลูกคุณไม่ละหมาดกับพ่อคุณไม่ละหมาดวิธีที่จะบอกนั้นถามว่าเหมือนกันไหมจะบอกให้พ่อละหมาดกับจะบอกให้ลูกละหมาดเนี่ยใครอย่าคุยเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนตรงพูดกับเด็กหรือพูดกับผู้ใหญ่เหมือนกันไม่จริงแล้วครับโกหกหลวงพ่อไม่ละหมาดกับลูกไม่ละหมาดลองบอกสำนวนเดียวกันเนี่ยเวลาลูกไม่ละหมาดบางคนดุจังนะเองนี่อยู่ยังไงโตปานนี้ไม่ละหมาดจะเป็นไม้หน้าสามถ้าพ่อไม่ละหมาดเอางั้นด้วยไหมอะไรย่อแก่ปานนี้ไม่ละหมาดเดี๋ยวไม้หน้าสามไม่ได้ไม่มีมนุษย์ไหนเขาบอกงั้นหรอกฉะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีให้ฉะนั้นบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะติลการตักเตือนที่ดีแล้วก็จงโต้ตอบด้วยกับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่เราตอบไปเนี่ยตกลงว่าสิ่งที่ดีที่สุดนี่ไม่ใช่ว่าเราบอกคนนี้มันเลวเหลือเกินมันเอาไม้มาไล่ตีเราเลวเอาไม้ตีเราเราก็จะต้องเอาไม้ไล่ตีมันตกลงว่าเมื่อกี้นี่เราว่าเขาเลวเอาไม้ตีเราตกลงว่าที่เราเอาไม้ไล่ตีเขานี่เลวไหมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นเลยอันนี้เราก็ต้องเอาที่ที่ดีที่สุดโต้ตอบเขาอย่างไรนี่ต้องให้ดีที่สุดนะครับบางคนนะครับขอโทษมาอยากจะอ้างชื่อนะโต๊ะครูบางคนก็หลอกด่าโต๊ะครูคนอื่นได้เฉยเลยคนไม่รู้
เวลาขึ้นพูดก็จะบอกว่ายังไงรู้ไหมเวลาขึ้นพูดบอกมีโต๊ะครูคนหนึ่งมันเลวเหลือเกินมันพูดมันชอบด่าเขามันเลวเหลือเกินใครอย่าไปฟังมันนะมันคนเลวมันชอบด่าเขาแต่ว่าในตัวเองพูดมาเนี่ยด่าเขายังด่าแล้วแสดงตัวเองก็เลวเหมือนกันพอขึ้นพูดก็ด่าเขาเลยเขาเรียกว่าโต๊ะครูหูกระดาษหูกระดาษยังไงอ่ะกระดาษไม่ง่ายเวลาจะก่อนขึ้นพูดเนี่ยก็มีคนมาบอกลูกศิษย์มาบอกว่าเนี่ยอาจารย์อาจารย์โน่นมันว่าอาจารย์มาคืนวานนี่เองมันบรรยายกันว่ายกันอย่างนี้โต๊ะครูนี่พอขึ้นพูดให้สลามไปท่านจะจบด่าเลยเนี่ยเขาเรียกโต๊ะครูหูกระดาษหูเบาเขาเรียกหูเบาเอาละครับเราต้องให้เขานั้นการเล่นเมื่อกี้นี่มาเลยให้เขาเข้าใจเราประการที่สามใช่ไหมหนึ่งเข้าใจตัวของเราอย่างสองเข้าใจเขาสามให้เขาเข้าใจเราการเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจเราเนี่ยเราต้องพร้อมนะเราจะไปบอกอะไรให้ใครเขาทำอะไรเนี่ยเราต้องมีพร้อมการที่เราอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนิกก็ดีหรือคนต่างความเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการที่เราฉายภาพให้เขาเห็นเราบอกเรามีของดีถามว่าของดีนี่เราฉายภาพให้เขาเห็นไหมบางคนชอบภาพนิ่งภาพนิ่งไม่ได้ได้แต่คุยอย่างเดียวว่าอิสลามนี่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ดื่มเหล้าไม่เกะกะโวยวายไม่เล่นการพนันนี่เขาเรียกภาพนิ่งแต่ถ้าเราอยู่กับเขาเราไม่ดื่มเหล้าเราอยู่กับเขาเราไม่ด่าเขาเราอยู่กับเขาเราไม่เป็นคนสำสนเราไม่เป็นคนเกะกะเกเรนี่เขาเรียกว่าภาพเคลื่อนไหวเขาเห็นภาพอันนี้นั่นแหละถือเป็นการเรียกร้องที่ดีที่สุดอย่างบางคนนะครับแปลเรื่องละหมาดโอ้ยละหมาดนี่ไม่ได้ต้องนมัสบางคนบอกนมัสต้องนมัสการแปลกันหลายอย่างเหลือเกินรู้ไหมว่าใครที่แปลถูกกับเพื่อนคนที่พูดเรื่องละหมาดได้เวลาละหมาดแล้วไปละหมาดนั่นแปลถูกกับเพื่อนแต่ถ้าใครพูดโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ภาษานั้นภาษานี้ถึงจะสวยได้เวลาไม่ไปละหมาดนั่นแหละแปลผิดแปลผิดเพราะแปลไม่ตรงกับการกระทำฉะนั้นให้ฉายภาพให้ชัดเจนเราอยู่กับคนต่างศาสนาให้เขาเข้าใจว่าแม่อยู่กับมุสลิมนี่ดีเหลือเกินของไม่หายไม่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายนี่ภาพอย่างนี้ให้เขาเห็นนี่คือการเรียกร้องเราเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่เขาไปบ่นโอ้อยู่ก็แขกเนี่ยของเราวางเอาไว้ตรงไหนมันตามไปขโมยหมดจนกระทั่งว่าเราต้องบอกกับมันว่าของเนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยปิดประตูบ้านไว้นะว่าเดี๋ยวขโมยคนอื่นมาเสียเวลาสั่งให้ขโมยเนี่ยปิดประตูบ้านด้วยเขาบอกเดี๋ยวขโมยอื่นเข้ามามันเสียเวลาแต่มีบางที่บางจังหวัดนะผมอยากจะยกตัวอย่างญาติผมไปอยู่ผมก็เดินไปกลางทุ่งนาเห็นรถมอเตอร์ไซค์อะไรเขาจอดกลางคันนาเขาไม่เอาเข้าบ้านเขาบอกเส้นทางในบ้านมันไอ้นั่นถามว่าทำไมไม่เอาเข้าบ้านคนแถวเนี้ยดีเหลือเกินเขาบอกดีอะไรล่ะที่ของไม่หายเนี่ยแม้กระทั่งขโมยมันยังขี้เกียจเลยขนาดขโมยเนี่ยมันยังขี้เกียจเลยมันจะได้ว่ามันจะทำอะไรกันเนี่ยขี้เกียจจริงๆควายเขาปลูกนอกบ้านรถมอเตอร์ไซค์จอดนอกบ้านไม่มีใครขโมยขโมยมันก็ขี้เกียจเหมือนกันหมดไอ้คนของมีของขี้เกียจเก็บขโมยก็ขี้เกียจขโมยนะครับนี่ก็คือเราต้องทำให้เขาเข้าใจเราสามเลยนะครับวันนี้ให้ก็คือชุดแรกที่สามอย่างตอนนี้เราจะทำความเข้าใจกับใครเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราอยู่กันหลายคนรวมกันเนี่ยหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจระหว่างบุคคลก่อนคนเราพอคบกันระหว่างบุคคลสนิทสนมกันดีอะไรกันดีเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเขาเรียกว่าพบกันหลังไมค์อย่าเพิ่งไปใช้หน้าไมค์หลังไมค์ก่อนเช่นเราคนที่มันเข้าใจเราผิดคนไม่ใช่มุสลิมคนเนี้ยเราก็ไปพบตัวเขาตัวต่อตัวเลยไปคุยกันเงียบๆว่าเออเรื่องนี้นะที่คุณเข้าใจเนี่ยคุณเข้าใจผิดได้อย่างนี้อย่างนี้นี่เราทำให้เขาเข้าใจก่อนระหว่างบุคคลก่อน
คนเรามันต้องมีเพื่อนคนที่ต้องมีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นศาสนาเดียวกันหรือคนละศาสนาต้องมีเพื่อนนี่คือหนึ่งระหว่างบุคคลท่านเอาไปทำนะครับสองเขาเรียกว่าสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรตรงนี้เราอาจจะขาดไปเราไปคำนึงถึงว่าเราคบกันหรือเราประสานงานกันระหว่างองค์กรที่เหมือนกันเรื่องจริงที่ต้องไม่เหมือนกันเนี่ยครับเราจะต้องประสานงานเช่นองค์กรของวัดองค์กรของมัสยิดองค์กรของสน.ตำรวจองค์กรของสถานพยาบาลโรงพยาบาลองค์กรในเรื่องของการประกอบอาชีพแต่ละองค์กรเนี่ยเราประสานกันพอประสานกันแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเข้าใจกันองค์กรนี่ก็มององค์กรเราองค์กรมัสยิดดีเหลือเกินนะนี่อย่างกับเขามององค์กรในเรื่องที่เราจัดอบรมเนี่ยโอ้มีคนเขาจะต้องยอมรับยอมรับสุภาพสตรีเขาก็มาหาความรู้ความเข้าใจสุภาพบุรุษเขามาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อดีจะให้สังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขนี่เราให้เขาเข้าใจเราบางทีเราทำอะไรนี่เขาไม่เข้าใจบางทีเขาทำอะไรเราก็ไม่เข้าใจฉะนั้นเราจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างองค์กรนะครับแล้วระหว่างองค์กรเนี่ยนะถ้าทำกันจริงๆนะครับมันสร้างความเข้าใจได้นะครับวันดีคืนดีเราก็ไปปรึกษากับทางเจ้าวาดกับทางวัดว่าคนที่ติดยาเสพติดถ้าผ่านมาทางนี้ทางวัดทางท่านเจ้าวาดก็จะต้องเป็นผู้ดูแลผ่านมันมาสิทธิ์เราก็ดูแลกันมันก็จะหมดไปนี่คือข้อที่สามข้อที่สองส่วนข้อที่สามเราต้องสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นำศาสนาระหว่างผู้นำศาสนาสำคัญเพราะคนเนี่ยถ้ามีผู้นำและแสดงมีผู้ตามอาจารย์อิหม่ามนี่ก็มีมะมุมท่านเจ้าอาวาสก็มีสัตบุรุษที่นับถือศาสนาเดียวกันที่เป็นมัคทายกก็ดีหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกก็ตามเนี่ยในเมื่อว่าผู้นำศาสนามีความเข้าใจกันเนี่ยเราก็จัดกรรมก็เกิดสงบสุขได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราให้เขารวมกันกับเราเรื่องศาสนาไม่ใช่นะตรงนี้จะมีความเข้าใจผิดในบางภาคบางที่เวลาละหมาดจะมีเห็นผู้ที่ห่มเหลืองไปยืนในแถวเดียวกับละหมาดก็มีอันนี้ไม่ใช่คือคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำศาสนาก็คือผู้ที่จะชี้แจงแล้วก็ห้ามปรามสมาชิกของตัวเองเช่นสมาชิกตัวเองนี่รุนแรงมากจะไปด่าคนที่ไม่ตรงกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ห้ามปรามกันไว้นี่ก็คือผู้นำศาสนาจะต้องมีบทบาทนะครับเขาเรียกว่าผู้นำทางศาสนาชี้แจงให้คนเข้าใจในศาสนาของตัวเองนะครับให้เข้าใจสันโดษเองนะครับแล้วก็อันนี้แหละครับที่อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนสำหรับพวกเจ้าก็นับถือสำหรับฉันก็ศาสนาของฉันก็หมายความว่าแต่ละคนก็ปฏิบัติตามศาสนาของตัวเองนี่ก็คือข้อที่3นะครับส่วนอีก3ข้อที่เราทำงานเรามีเป้าหมายในการที่จะต้องสร้างความเข้าใจกันเนี่ยนะครับเรามีจุดประสงค์อะไรคือ1อีก3ข้อนะครับจะจบตรงนี้เมื่อกี้นี่อย่างละ3ไป6ข้อแล้วจะไม่ดีนะครับอีก3ข้อก็คือเป้าหมายเราจะต้องทำศัตรูให้เป็นมิตรให้ได้ถึงจะมีผลคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามว่าเราเป็นมิตรกันได้ไหมได้และการทำศัตรูให้เป็นมิตรนี่ตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้ทำไว้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับเฉลยมาได้เท่าไหร่ก็ตามบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะท่านอุมัรเนี่ยบอกว่าเราก็ต้องจัดการเขาเรียกว่าก็ต้องบั่นคอมันเพราะเป็นศัตรูเป็นเฉลยนบีบอกไม่นบีทำยังไงรู้ไหมนบีบอกว่าใครมีความรู้เรื่องอะไรให้เขาสอนพวกเราสอนอ่านหนังสือสอนเขียนหนังสือสอนเย็บปักถักร้อยสอนเย็บเสื้อผ้าอะไรต่างๆใครมีความรู้เรื่องอะไรการฝีมือให้เขาสอนเรา
พอสอนเสร็จนบีก็จะให้เขาไปแลกกันปรากฏว่าเวลาสอนเสร็จเรียบร้อยดีให้ไปพวกเหล่านั้นไม่ไปยอมรับอิสลามไปเลยเห็นไหมได้ฟรีเลยวิธีการเขาเรียกทำศัตรูให้เป็นมิตรการทำศัตรูเป็นมิตรเนี่ยมีรูปแบบการกระทำหลายอย่างอย่างที่นักวิชาการเราจะยกอยู่เป็นประจำก็คือท่านนบีเดินผ่านบ้านหญิงคนหนึ่งเอาขยะเทใส่หัวท่านนบีเป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันมีอยู่วันหนึ่งท่านนบีไม่เห็นว่าเอาขยะมาเทใส่หัวนบีก็ถามคนข้างๆบอกคนที่เคยเอาขยะเทใส่หัวฉันน่ะไปไหนเพื่อนบ้านก็บอกว่าเขาไม่สบายเขาอยู่ในบ้านถ้าเป็นเราเนี่ยเราคิดยังไงก็คงนั่นแหละดีแล้วอะไรทำนองนั้นน่ะสมน้ำหน้านี่คือลักษณะพวกเราแต่รูปแบบของท่านนบีที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติก็คือท่านนบีเข้าไปเยี่ยมเข้าไปก็เยี่ยมพอเข้าไปหญิงคนนั้นเห็นหน้าเท่านั้นแหละบอกโอ้นี่ท่านนบีเนี่ยเรากันแกล้งอยู่เป็นประจำเลยเราป่วยเนี่ยเขายังมาเยี่ยมปรากฏว่าใจประเสริฐเหลือเกินหญิงคนนั้นถึงก็ยอมรับชาดะเป็นมุสลิมอะเรียบร้อยเลยโดยที่นบีไม่ได้ลงแรงอะไรมากเลยเพียงแต่ว่าพยายามสร้างให้เป็นมิตรฉะนั้นหนึ่งเราต้องทำศัตรูให้เป็นมิตรให้ได้นะครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยบางคนก่อนจะเป็นผู้นำนะครับผมอบรมอิหม่ามอยู่เรื่อยผมก็อบรมในลักษณะเนี่ยเป็นอิหม่ามเราต้องทำมะมูมให้เป็นมิตรให้ได้บางคนเป็นอิหม่ามปีแรกก็มีพวกเยอะพออยู่ไปอยู่ไปได้ไม่กี่ปีอิหม่ามมันตลอดชีวิตเนี่ยพอได้สองปีสามปีไปเหลือโคเตบคนวิลาคนหนึ่งอิหม่ามคนสามคนเป็นพวกกันนอกก็หาพวกไม่ได้เลยหมดนี่อย่างนี้ก็มีดังนั้นนบีสร้างศัตรูเป็นมิตรก่อนคนเป็นมิตรได้พูดง่ายนะครับคนเป็นมิตรได้พูดง่ายนะแต่ถ้าว่ามีคนหนึ่งเขาพูดดีเขาบอกมีเพื่อนเขาบอกมีศัตรูที่เป็นมิตรมีศัตรูที่มีความคิดมีศัตรูที่มีความคิดดีกว่ามีมิตรที่โง่เขลาศัตรูที่มีความคิดเนี่ยเราพูดไปพูดมามันมาเป็นมิตรได้ดีกว่ามีมิตรที่โง่เขลาคนเป็นมิตรแล้วก็โง่ใช้งานอะไรทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับอันตรายเวลามันจะบอกอะไรมันก็บอกโดยที่ไม่รู้เรื่องคือเรื่องจะปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นมีศัตรูที่มีความคิดดีกว่ามีมิตรที่โง่เขลาเออก็จริงนะมีนักวิชาการคนหนึ่งพูดอย่างนี้อันนี้หนึ่งทำศัตรูเป็นมิตรสองทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดคนเราเวลาจะคุยกับใครเนี่ยให้ความรู้กับเขาไม่ใช่ว่าสอนหนังสือ2ปี3ปีเด็กก็ไม่ได้ความรู้ไม่ได้เราจะต้องให้คนที่ไม่รู้ให้ได้รู้ให้ได้อย่างกับคนที่เข้าไปสอนศาสนาผมอบรมวิทยากรผมเป็นประจำทุกปีก่อนจะมีการอบรมภาคฤดูร้อนผมบอกว่าให้ความรู้กับเด็กอย่าไปอวดความรู้กับเด็กวิทยากรหรือครูบางคนชอบอวดความรู้เวลาสอนเด็กตัวเล็กๆเวลาไปสอนเรื่องอาบน้ำละหมาดเนี่ยรู้ไหมพวกเธออาบน้ำละหมาดเนี่ยมีหลายมัซฮับมัซฮับบอกบางมัซฮับบอกเช็ดเป็นบางส่วนบางมัซฮับบอกเช็ดทั่วศีรษะไอ้ตรงที่ว่าบาตรงนี้บาลิตะบาอิดคือใช้ภาษาครบเลยเด็กก็มึนเด็กยังไม่เคยละหมาดเลยพอเรียนหนังสือเสร็จออกมาเรียบร้อยมานั่งจับหัวบอกกูนี่โง่กว่าเก่าอีกก็สรุปแล้วว่าไม่ได้อะไรเราต้องทำคนโง่เป็นคนฉลาดคือสอนให้มันได้คิดสอนให้มันได้เข้าใจอย่างเราสอนลูกเราอะเรื่องบางทีเรื่องมันใหญ่เกินไปเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องที่มันเข้าใจง่ายๆจะสอนให้มันละหมาดก็ให้สอนให้เข้าใจอ่านนั้นละหมาดก็สอนว่าเออล้างโน่นล้างมือตรงโน้นตรงนี้ให้มันง่ายๆนะครับนี่ก็คือข้อที่สอง
เวลาเราไปทำความเข้าใจคนอื่นนะครับสามเราต้องทำคนชั่วให้เป็นคนดีเราคบกับใครก็ตามเราต้องมีเป้าหมายก็คือว่าถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องทำให้เขาได้เป็นคนดีให้ได้เช่นเราอยู่ร่วมกันพหุวัฒนธรรมเขาดื่มเหล้าเราไม่ดื่มเราเวลาคุยกับเขาเนี่ยทำยังไงจะให้เขาเห็นว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่ไปด่าเขาโคมต้องชี้แจงด้วยวิทยาปัญญาชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลให้ดีว่าเนี่ยการดื่มเหล้ามันเป็นอย่างนี้ทำให้เสียเงินเสียทองทำให้เสียสติปัญญาให้เขาเข้าใจนี่เขาเรียกว่าทำคนชั่วให้เป็นคนดีฉะนั้นทั้งสามส่วนนี้อยากจะขอฝากกับพวกเราว่าขอให้พวกเราได้ไปชี้แจงสรุปการที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจคนอื่นนี่ก็คือ1เข้าใจตัวเราเองก่อน2เข้าใจคนอื่น3ทำให้คนอื่นเข้าใจเราแล้วก็อีก3ประการคนที่เราจะทำความเข้าใจก็คือระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มแล้วก็ระหว่างศาสนาระหว่างผู้นำศาสนาและอีก3ประการเป้าหมายที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจก็คือเพื่อต้องการทำศัตรูให้เป็นมิตรเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคนเราจะเป็นมิตรกันถึงแม้ว่าเขากับเราคนละความเชื่อถือเราก็เกิดความสะดวกคุณพูดกันยังไงว่าคนทำงานเนี่ยในโรงงานเดียวกันแต่ถ้าเป็นศัตรูกันถามว่ามันจะทำงานกันยังไงทำงานไม่ได้จ้องระแวงคนนั้นมันจะเล่นงานเราหรือเปล่าไอ้มันก็ระแวงเราจะเล่นงานมันหรือเปล่านี่เป็นศัตรูกันงั้นท่านสั่งเขาเรียกทำศัตรูเป็นมิตรได้ได้แล้วก็ทำคนชั่วทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดและทำให้คนชั่วเป็นคนดีนะครับทั้ง9ประการเนี่ยขอให้เราไปสร้างความเข้าใจกับคนที่เราอยู่จะได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเนี่ยเราพัฒนาอะไรไม่ได้คนเราถ้าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะครับเราก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนคนอยู่มัสยิดเดียวกันทะเลาะกันพอทะเลาะกันแล้วไอ้นี่จะทำไอ้นั่นจะค้านพอไอ้นั่นทำไอ้นี่ค้านถามว่าก้าวเดินข้างหน้าได้ไหมไม่ได้อย่าว่าอะไรเลยในครอบครัวเดียวกันเนี่ยสมมติมี6คนนะครับพ่อแม่2คนลูก4คน4คนลงทําไมลงรอยกันเลยนะครับเรื่องยุ่งเลยพ่อเอาไปอย่างแม่เอาไปอย่างนึงลูกไม่รู้จะเชียร์ใครลูกไปบ่นปวดหัวพูดไปพูดมาเนี่ยพูดพลาดไปกูไม่รู้จะเชียร์มวยตัวไหนเว้ย ไปเล่ากับเพื่อนบ้านที่บ้านมันทะเลาะกันกูไม่รู้จะช่วยจะเชียร์มวยตัวไหนแม่มันว่าเป็นตัวเลยคือหมายว่าพ่อแม่ทะเลาะกันไม่หยุดไงเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็ขอฝากกับพวกเรานะครับว่าเราต้องอยู่ให้เกิดความเข้าใจกันฉะนั้นในวันนี้ก็ขอฝากในเรื่องที่จะได้พูดคุยกันสร้างความเข้าใจนะครับเขาเข้าใจเราแล้วข้อสำคัญที่สุดถ้าเขายังไม่เอาอย่างเราคนเราถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยประโยชน์มันเกิดเขายังไม่เอาเหมือนเราแต่เขาก็ไม่ขัดขวางในการกระทำของเรานี่เราได้แล้วเหมือนเราเผยแผ่ศาสนานี่แหละไม่ใช่ไปพูดวันเดียวให้คนเชื่อเราหมดไม่ใช่ไปพูดวันเดียวให้คนตามหมดไม่ใช่บางทีเราพูดไปแล้วเนี่ยคนที่เคยต่อต้านเราเขาหยุดต่อต้านแต่เขายังไม่เอาเหมือนเรานั่นเราได้แล้วถ้าเขาไม่ต่อต้านเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้เหมือนอย่างนบีกับอบูตอเลบอบูตอเลบเป็นลุงใช่ไหมอับดุลมุตอเลบอบูตอเลบอบูตอเลบก็เป็นลุงแต่นี่ในขณะเดียวกันนบีทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาเนี่ยห้ามไหมไม่ห้ามก็ปล่อยให้นบีได้ทำตกลงนบีเผยแผ่ศาสนาได้อย่างดีเลยเพราะว่าอบูตอเลบไม่ได้ห้ามถ้าห้ามเนี่ยปัญหาใหญ่เลยฉะนั้นเราดูนะครับคนที่นบีปวดหัวมากกับเพื่อนพูดภาษาไทยง่ายๆก็ใครล่ะอบูละฮับตัวอบูละฮับลงมาเลยขวางอย่างเดียวคือไม่ใช่ไม่เอาอย่างเดียวต่อต้านด้วยต่อต้านด้วยเห็นไหมฉะนั้นการเผยแผ่เนี่ยให้ไปวัด3คนลุงนั่นนบีทั้ง3คนเลย
รูปแบบมี3รูปแบบฝากสุดท้ายนี่เลยก็คือ1ฮัมซะลุงของนบีเหมือนกันลุงของนบีคนนี้ศรัทธาตามที่นบีมาบอกแล้วก็ร่วมหัวโจมท้ายนบีคบค้าสมาคมไปสู้รบกันกระทั่งฮัมซะเนี่ยเสียชีวิตในสงครามอุหุดนะครับนี่ก็คือ1ลุงนบี2อบูละฮับหรืออบูญะฮัลปรากฏว่าคนๆนี้ไม่เอาและต่อต้านด้วยนบีได้รับการขัดขวางจากคนๆนี้มากจนทั้งอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมานะครับคนๆนี้นบีเอาด้วยไหมไม่เอาเพราะว่าต่อต้านคนที่สามก็คืออบูตอลิบก็หมายความว่าไม่เอาแต่ไม่ขัดขวางคือยังไม่เอาอย่างนบีฉะนั้นเราเผยแผ่ศาสนาเนี่ยขอให้เราดูว่ามันลงช่องไหนบางทีเราไปเผยแผ่เนี่ยเขายังไม่เอาเหมือนเราเขายังไม่ละหมาดแต่ว่าเราละหมาดเขาไม่ต่อต้านก็ทำดูแลเรามาเรียนหนังสือเขาไม่ต่อต้านแต่เขายังไม่มาเหมือนเราก็ถือว่าได้ไปขั้นหนึ่งนะครับได้ไปขั้นหนึ่งฉะนั้นขอให้เราเข้าใจและทำใจกันให้ได้นะครับเพราะว่าเราทำงานนี่บางทีก็ต้องอาศัยเวลานะครับไม่ใช่ว่าพูดวันเดียวให้คนเชื่อเลยถ้าพูดปุ๊บคนเชื่อปั๊บเลยนะแสดงว่าคนฟังเนี่ยขาดสติปัญญาเหมือนกันนะไม่พิจารณาว่าที่พูดมันจริงหรือเปล่าพูดปั๊บเชื่อปุ๊บเลยไม่ได้คือต้องให้ปัญญากับเขาด้วยนะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์